สวัสดีครับต้นกับกรบ้านดงหมากไฟครับพี่น้องครับครับสีเดินทางกลับบ้านแล้วไอ้กรแต่ละครั้งน่ากลัวหนุ่ยเอามากินข้าวไปแล้วสิอยู่เอามาส่งครับบ๊ายบายเร็วมันนี่ครับบ๊ายบายบ๊ายบายน้องไอ้กรไปส่งกับแฟนครับน้องบีนอยู่นี่เบ้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 เลยที่วินดีแม่เมย์ไปปรีอ่ะพวกเราลืมได้เดี๋ยวแวะมาบอกแม่กันครับแม่อยู่ทางไหนกันเนาะมาแค่ตาขยักกันโอ้ยิ้ม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 โย่แม่ตามมาแล้วเดินทางต่อครับไปสนามบินนะครับเป็นเครื่อง1750ฮอดกรุงเทพฯกาดทุ่มกว่ากว่าครับทุ่ม20นะครับเดินทางครับดาวกันครับเขาซอยดาวครับเขาซอยดาวดำเกลอนจ้อยย่ำคืนไหนก่อนมันก็สิไปสอยดาวกันสอยตาเยิ้มเลยครับอีกมันมีจะปิ้นอยู่อะไรมันเขาจะมีซานอยู่แม่กินข้าวก้อนกลับบ้านครับแม่ร้านหมูกระทะบ่เป็นไหมพุ่นใช่ไหมพี่พุ่นร้านอะไรหมูกระทะร้านจิ้มจุ่มร้านจิ้มจุ่มอ๋อบรรยากาศดีไหมว้าวมาเรียบร้อยเนาะเขาเรียกอะไรนะพี่ฝนนะอันนี้อะไรนะจุ่มจิ้มจิ้มจิ้มจุ่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 มจุ่มจุ่มจิ้มจุ่มรวมเอาไปเลยถ้วยเอาไปเลยจุ่มจิ้มนั่นไหมเป็นเคได้วินอันนี้ก็ส้มตำปูปลาอันนี้ก็มาวินมาจิ้มน้ำแข็งน้ำซุปน้ำซุปนมแดงนะอันนี้ลูกจิ้มไม่ได้ครับวินไอติมเนาะกินเต้าหู้ก่อนจ้ะเอานี่เอาตึงเอาลนอยู่นี่ได้ไหมแบบว่ามาอ้าวกลับมาหอสนามบินละเรื่องเก่าทั้งนี้ละเดี๋ยวอาทิตย์ไปขึ้นเครื่องแล้วครับมันกำลังงานขึ้นไปเนาะมาหอดบ้านแล้วเด้อครับพี่น้องครับหอดบ้านเมื่อคืนตีสี่กลัวๆนะครับเนาะกะขึ้นไปนอนตึ้งเฮียนตื่นสายมากกะพากันไปหากับข่าวก่อนครับเห็นลุงหนักจมวัน
บ่ได้กินลาบโดนเตือบเลยตั้งแต่ต้นไปนี่บ่ได้กินลาบเลยลุงหนักว่าก็ได้สิพาร้านหน่อยไปพ่นไส้นะพี่เราจะว่าเด็กขี้ยักเทียเป็นเดือนแล้วตั้งแต่ไปจอดยังทีละยังรถอ่อนไหมอ่อนอ๋อเติมร่วมกันเอาไอ้ก่อนแล้วไปเติมร่วมกันอันนาบดีจ่าเร็วจ่าไม่สัมผัสกันไหนจ่าสิไปใส่นั่นฮะสิไปใส่ป้าไปนะสิไปน้ำไหนก่อนล่ะสิไปใส่นั่นเร็วใส่ร่มก่อนล่ะไปใส่ร่มกันหน่อยเติมร่มกันหนาวว่ารถบ่ฮวาซ่าเลยพี่น้องอยากไปอยากขี่รถล่ะบ๊ายบายเห็นเสมอหน่อยแกเด็กแกเด็กอยู่นี่ครับลุงหนักสวัสดีครับไอ้หนักเป็นจังไรหนาวว่าอยู่บ้านหนาวอืมลมแห้งครับอืมบุญพาเวทพึ่งเลี้ยวพันนะพี่น้องเอาบอกเมืองบอกเกิดน่วยบอกมันเป็นเพียงตามบอกเมืองเป็นเพียตายเบิดพันนะพี่น้องทั้งในเฮียนรถกระจอดแกเลยผมรถซาเลงครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะไอ้ยังกินอะไรนั่นกาแฟจ้าไอ้กาแฟอ๋อเบิดแล้วมันบ่เกาะยังจะกล้องอ๋อกาแฟซ่องสิไว้เนี่ยออกมากินเนี่ยว่าไก่สิเบิดแล้วเด้อแม่ว่ากาแฟผักไตนะพี่น้องหอมหอมด้วยครับกาแฟทั้งบ้านไอ้ก่อนต้นกินประจำอันเมียว่าม้าต้นนั้นมันออกลูกนะพี่น้องมีผู้นะครับเนาะออกต้นนึงแต่หน่อยแล้วตอนกับท่านเห็นได้เสียดออกสิพามาบึงน้ำมันอยู่ข้างในพู้นสิพาไปบึงน้ำกันครับพู้วันไหนพี่น้องแต่ลูกต้นนิสัยแหละวันไอ้น้องนิสัยอยู่ในโกนนี่บ่พี่น้องนิสัยผู้ลูกหน่อยนิสัยอยู่ในโกนน่ะบ่ผู้มันเฒ่าแล้วดิพี่น้องมาก็ได้ออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ยตาฮักแท้คือแต่หักแต่ไม่ได้โอ้ยขนงามสีงามผมมัดเต็มเลยครับพี่น้องมัดเดี๋ยวกลับแม่ก็สิค่อยแม่ขามัดออกให้นะครับเนาะมัดหลายต้องเนี่ยต้องหลุดเลยอันนี้ว่าเมนเมียเพิ่นเด้อครับนี่อันนี้พี่สาวเพิ่นเนาะกระท้องคือกันแต่ว่าบ่ทันได้คลอดนะครับให้กินนมปานลูกเจ้าของพี่น้องเอาครับพี่น้องครับเดี๋ยวต้นไปหากับเขาก่อนนะครับเนาะไปหากับเขามากินเขาเสาก้อนเรื่องคอยสิมาทำจัดเฮ็บมัดให้มานะครับพูดตัวนึงเนี่ยพูดเป็นกักขั้นเนาะเลยล่ะเต่าก็เงี้ยก็เงี้ยอยู่ในป่าเป็นไงมันขั้นมัดเป็นเก่าเงี้ยเงี้ยเงี้ยอยู่ในป่าเป็นมาหอดปนใต้นะครับพี่น้องครับบรรยากาศที่คุ้นเคยนะครับมาบดีมาเป็นเดือนกับมาซื้อลาบก้อยลานประจำที่มาซื้อเสียครับหนึ่งขางเซเว่นอร่อยครับ
ก่อนแล้วก็เด็กเขามันไกลแล้วกับไอ้ข้าวต้มข้าวต้มเด็กมันสั่งไว้แล้วได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเดินทางกลับก่อนร้านหน่อยกำลังเดินเอาไว้ขางทางเก็บพักเมฆครับพี่น้องครับพักเมฆอยู่ขางทางนะครับเนาะทางไปอำเภอพนทรายมันจะมีเห็นพุ่มพักเมฆนะครับหลายๆมาเหลือเก็บหยอดอ่อนๆไว้กินกับลาบครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เกิดว่าท่านหลายดีปานใดแต่ว่าถ้าเก็บไปกินเนี่ยยังพอได้เล่มได้ยังได้อยู่นะครับพี่น้องได้หมูจะเก็บบ่ล่ะอันดาร้านหน่วยไฟหนาวมาพี่เร็วมาพี่เร็วมาพี่มาหันหน้าต้นเร็วมามันหนาวฮะเอายืนไว้หน้ารถนะพอจอดรถแล้วหนาวเด็กหนาวถามง่ายๆก็เอาเลยไอตัวนี้แจกหยอดงามเนาะหนาวนี่ครับพี่น้องหยอดกำลังอ่อนๆกำลังดีเลยหอมใบหอมเป็นหน้าเป็นเม็ดนี่ยังหอมเออพักเม็ดเป็นสลัดกินเป็นเอกลักษณ์หนาวว่าอันดาฮะหนาวว่าผีหันมาเบิ้งผีหนาวว่าผีหนาวว่าหนาวหนาวอดีจ่าแน่เร็วดีจ่าแน่วันดีจ่าสวยๆกันมาพากับบ้านเด้พาไปกินนมเด้นี่ครับกลับมาหอดบ้านแล้วนะครับเนาะปิ่งตับปิ่งไก่แล้วก็ลาบก้อยซอยแซ่ต้มมั่วเฮียงก่อนละนี่ก้อยก้อยดิบก้อยดิบแล้วแต่แก้วบอกติดต้องตลาดแบบนี้นี่น่ากินข้าวต้องการเลือกครับไปที่หมู่บ้านนี้ต่อไปแก้วด้วยแทนอ่ะเงียบครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้นะครับเนาะมาอัปเดตนะครับจากการเดินทางจากบ้านไอ้กอนมาบ้านตนนะครับนอกจากสตูลมาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกับไปอยู่บ้านไอ้กอนในเรือนกลัวๆครับพี่น้องกลับมาหอดบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพครับตนกสิขอโตไปทำความสะอาดบ้านก่อนครับพี่น้องครับบ่อนจะอยู่โดนเนาะกสิ66เนี่ยจักหน่อยนะครับเป็นปัดกวาดห้องนอนห้องหยังก่อนมีตั้งแต่ฝุ่นเลยพี่น้องเอาไว้ซ้ํานี้เด้อครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกําลังใจครับที่เข้ามาร่วมเดินทางเป็นหมู่ตนกสิกรนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยเงินทองตลอดปีและตลอดไปครับไปพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับแม่ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับออกกันเหมือนเลี้ยงจักสิเฮ็ดเมนูหยังดอกเหมือนเลี้ยงเฮ็ดเมนูเหมือนเลี้ยงมีตลาดนัดกินปลาเผาบ่แม่นบ่ได้กินโดนเลยเด้อพี่น้องปลาเผาเดี๋ยวจังค่อยว่ากันเนาะเหมือนเลี้ยงเนาะไปเลยครับ